สวัสดีครับผมคุณวุฒิวัฒนกิจจากบริษัท HKK Instrumentation Technologies ประเทศไทยนะครับก็วันนี้เราก็จะมาดูนะครับเรามีบอลวาล์วของโฮกนะครับซึ่งเป็นวาล์วขนาดใหญ่1ส่วน4นิ้วเราจะติดตั้งเข้ากับทิ้วซึ่งเป็นทิ้วขนาดเล็ก1ส่วน8นิ้วนะครับก็ตัววาล์วและตัวท่อขนาดไม่เท่ากันนะครับใส่ไปก็จะหลวมนะฮะหลวมโคกเลยนะครับทำยังไงครับมันก็จะมีวิธีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเราก็ติดตั้งวาล์วที่เป็นข้อต่อทิ้ว1ส่วน4นิ้วตัวนี้กับเข้ากับท่อ1ส่วน4นิ้วนะครับมันก็จะได้เป็นท่อ1ส่วน4นิ้วมาแล้วก็ใช้ reducing union ลดขนาดนะครับแล้วก็ติดตั้งท่อออกมา1ส่วน8นิ้วนะมันก็จะได้อะไรเห็นไหมครับก็จะเป็นวาล์วจากวาล์วมาลดขนาดมาเป็นเข้า reducing union ลดขนาดมาเป็น1ส่วน8นิ้วจาก1ส่วน4เป็น1ส่วน8นะซึ่งมันก็ได้ไหมก็ได้ครับแล้วเราก็ต้องไปเสียท่อต้องไปหาท่อมาติดตั้งนะครับแล้วมันทำไงได้อย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่วิธีนั้นนะครับเราก็จะมีตัวนี้ครับนี่คือ reducer นะครับ 2R4 นะครับ 2R4 ก็คือเราแปลงจากวาล์วที่เป็นไซส์ใหญ่1ส่วน4นิ้วนะครับลงมาให้เหลือเป็น1ส่วน8นิ้วนะครับแล้วเราก็ท่อ1ส่วน8นิ้วติดตั้งเข้าได้เลยนะครับนะมันก็จะสั้นๆง่ายๆอย่างนี้นะครับก็เป็น2วิธีนะฮะในการแก้ปัญหาตัววาล์วกับตัวท่อที่ขนาดไม่เท่ากันนะครับวาล์วขนาดใหญ่กว่าตัวท่อนะครับก็ใช้รีดิวเซอร์นะครับสวัสดีครับ